ะอย่างเป็นทางการนะคะชื่อจริงๆชื่อง่ายงามง่ายนะคะหลายคนจะต้องถามว่าฮะอะไรนะงออายองายไม่เอกง่ายแต่ว่าไม่ยากนะคะแล้วก็งออามองามนะคะงามนั้นไม่ยากนะคะแต่หลายคนแนะนำบอกให้หนูไปเกิดใหม่เธอจะได้งามจริงๆนะคะก็เป็นคนโพธารามค่ะเกิดที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะก็มาเรียนหนังสือที่มอเกษตรศาสตร์พอจบแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่นะคะปัจจุบันก็สอนหนังสืออยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะคะก็ตึกอาคารก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะนะคะวันนี้ถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำอยากปลดปล่อยทุกข์นะคะหาห้องน้ำไม่เจอบอกหนูเนาะหนูจะเปิดบริการห้องน้ำให้ใช้นะคะก็จะมีกุญแจเข้าตึกได้อยู่นะคะไม่แพงค่ะชั่วโมงไม่คิดตังค์นะไม่คิดตังค์นะคะก็เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาพอเป็นวันธรรมดาเนี่ยค่ะก็อาคารเรียนก็จะไม่ค่อยได้เปิดเนาะเพราะว่าคนข้างนอกเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครมากหน้าหลายตาเราก็เลยจะไม่ค่อยได้เปิดประตูตรงนั้นนะคะก็บอกได้นะคะห้องน้ำหรือทางนิสิตก็ได้นะคะอยากเข้าห้องน้ำไปที่ทางไหนค่ะทีนี้ก็สำหรับตัวเองคงรู้จักแล้วนะคะส่วนสูงน้ำหนักไม่ต้องบอกนะคะสูงมากทีเดียวค่ะน้ำหนักตอนนี้ก็เยอะทีเดียวเนาะตั้งแต่ทำงานกับพวกพี่แขกเนี่ยค่ะทั้งอ้วนทั้งดำขึ้นนะเริ่มจะไม่ค่อยสวยแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตรู้จักเป็นทีมแล้วกันนะไล่จากเหนือลงมาใต้นะคะใครไม่รู้ตำบลอยู่ตรงไหนรู้หมดเนาะทิศเหนือสุดนี่น่าจะเป็นห้วยม่วงป่ะคะพี่อภัยห้วยม่วงตัวนี้อาจารย์จะเอาจากไหนไปไหนเอาจากเหนือลงใต้ท่านเหนือก็ห้วยม่วงอ่ะชิคกี้พายเพราะว่าคนมานั่งฟังจะได้รู้ตำแหน่งด้วยอ้าวพี่ที่มาจากห้วยม่วงยกมือขึ้นหรือยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าทีมแนะนำยังไงนุ๊กอันนั้นมันห้วยเอ่ยไม่ใช่เหรอคะยังมารอใครจะรอพี่อภัยหัวหน้าทีมพี่อภัยแนะนำตัวเองชื่อนามสกุลแล้วก็แนะนำทีมงานเชิญลงทะเบียนด้านโน้นเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้านหน้างานค่ะผู้ที่มาทีหลังนะคะอ๋อมาแล้วครับคืนนี้ถ่ายแล้วท่านหมอดินทุกท่านพร้อมทั้งอาจารย์นะครับผมอภัยรัตนจันทินนะครับจากตำบลห้วยม่วงพี่อภัยชวนใครมาบ้างวันนี้วันนี้มาทั้งหมดอยู่ตรงนี้10ชีวิต6ท่าน6 7ทั้งผม7ท่านนะคะยังหลงอยู่แสดงว่าจะมาอีก12หมู่ครับ12หมู่12คนมาแล้ว7ครับมาแล้ว7ครับเลย5นะอย่างเงี้ยมากันครึ่งถือว่าตำบลนี้สอบผ่านจ้าเกิดครึ่งนะครับจ้ะพี่ไม่แนะนำชื่อสั้นๆหน่อยนะคะว่าพี่อะไรบ้างแนะนำเลยอาทีละเขาเรียกอะไรพี่แนะนำทีเดียวแต่ว่าคนอื่นช่วยยืนตามเลยค่ะเวลาเขาบอกชื่อครับนี่คุณสมหวังพี่สมหวังนะพี่สมหวังนี่มาเร็วเหมือนกันนะคะคุณสุวิทย์พี่สุวิทย์คุณสุวรรณโอ้โหตระกูลสองหมดเลยนะสมหวังสุวิทย์สุวรรณผู้ใหญ่เฉลียวผู้ใหญ่เฉลียวคุณทองคำคุณสวัสดิ์ทองคำพี่สมัครนะคะสวัสดิ์ครับสวัสดิ์นะคะคุณแสงปรักษาถนกไม่รู้ไปนั่งตรงไหนคุณแสงมายังคะมาแล้วล่ะงั้นหนูคุณแนะนำผู้ใหญ่เฉลียวให้เปลี่ยนเป็นชื่อเฉลียวเถอะค่ะเพราะว่าทุกคนสอดเสียงหมดเลยนะคะถัดจากห้วยม่วงลงมาเป็นตำบลสามสี่มุมสามสี่มุมค่ะตรงไหนครับยกมือทีมงานตำบลสระสี่มุมนะคะสี่ชีวิตค่ะเพราะเรามีสี่มุมยี่สิบกว่าตำบลมาแล้วเกือบยี่สิบสี่ตำบลหนูท้องขอทุกท่านหนึ่งท่านแนะนำโอ้โหเรียกพี่ก็พอนะคะอ๋อผู้กล้าได้ยินเลยว่าขอป้าไม่ได้ไงผมแนะนำไปเลยหมอดินเดี๋ยวคนหน้าผมยังไม่มาเลยครับไม่เป็นไรค่ะใหญ่สันติเองผู้ใหญ่สันติสัตว์ต้องการยังไม่มาเลยครับพี่แล้วผู้ใหญ่สันติยังหาคนหน้าไม่เจอเลยครับว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับผมหมอดินมนสัตว์ต้องเซลหมู่ที่สองสัตว์ที่มีพี่มนพี่มนมากับใครอีกสามท่านคะนี่ผู้ใหญ่สว่างผู้ใหญ่สว่างสวัสดีค่ะของหมู่สิบสี่นะคะคุณแตงกับน้ำพายอยู่หมู่3สัตว์ชิมุมด้วยกันครับพี่แตงกับพี่พายครับนะคะแล้วกลับไปแล้ว2คนครับอ้าวกลับไปทำธุระนะคะทำไมถึงกลับก็จะบอกว่าตำบลนี้นี่ใช้ได้เลยค่ะตำบลอื่นไม่แต่หนุ่มหล่อตำบลนี้มีสาวสวยค่ะเนี่ยรุ่นเนี้ยทราบดีนะครับสาวสวยหมอดินต่อมาตำบลสะพัฒนาพัฒนายกมือเลยครับด้านหลังนู่นดูเลยมาหนึ่งเดียวลุงมี2ท่านค่ะลุงมีมากับลุงอะไรคะไหนครับด้านหลังนะคะเอาไม่เอาท่านเดียวเหรอคะยังไม่มาเลยครับเห็นใครเหมือนยกมืออยู่หลังลุงนะครับมากันลุงครับชื่อพี่รักเดชะนะครับพี่ชัยรักเดชะครับเรียกว่าลุงมีแล้วกันนะคะขออนุญาตเรียกแล้วลุงมีครับเป็นหมอดินตำบล
สระพัฒนาครับลูกน้องวันนี้ยังไม่มายังไม่เห็นเพราะมันได้เสื้อไปแล้วนั่นน่ะสิฮะทำไงล่ะแหมรู้เรื่องมาแจกนี่ก็ดีแล้วน่ะสิเห็นไหมล่ะมาแล้วครับผู้ใหญ่สันติผู้ใหญ่สันติหลงอยู่หลงอยู่ครับขอบคุณมากครับวันนี้สมแว่นเลยแบนดูหล่อเท่มากเลยนะเอาข้ามถนนไปฝั่งนู้นกระตีบครับกระตีบดินแดนแห่งความเข้มกระตีบพี่สุธาวันนี้มากับใครไม่ยังอยู่ตรงนั้นไหมเนี่ยท่านผู้สุธาทุกคนนิดครับก็ขอสวัสดีหมอดินตำบลหมอดินประจำหมู่บ้านทุกท่านนะรองอาจารย์ตอนนี้วิทยากรทุกท่านนะตามปกติผมบอกวันนี้นะมาดัน5ท่านนะ5ท่านได้มาไม่ครบได้สมาครบยกมือไหนได้ไหมคะโดยปกติกระติบยกมือนี้ครับของมือนี้กระติบมีแอบอยู่ด้านหลังคนหนึ่งนะคู่แฝดอ๋อเกินครึ่งอย่างนี้แฝดพี่แฝดน้องกับพี่สุธานะคะเลยนั่งไกลกันกลัวทักผิดจริงๆต้องบอกว่าแฝดพ่อแฝดลูกเห็นพี่สุธาที่ไหนต้องเห็นน้องสัตดาที่นั่นนะคะค่ะถัดจากกระติบเป็นคนอะไรกระติบอ้อมไปทางนู้นนิดนึงทางหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มค่ะหนองกระทุ่มครับไทเทนยกมือนิดนึงหนองกระทุ่มชายแดนกำแพงแสนถ้าบอกว่าหลงเกษตรเนี่ยไม่ใช่นะหนองกระทุ่มเนี่ยหลงไปเมืองการเต็งหูยังไม่มาครับยังไม่มาก็เป็นพยายามมาที่จะวันออกทุ่งลูกนกก่อนทุ่งลูกนกค่ะทุ่งลูกนกครับโน่นอาจารย์หนูหนึ่งคนไปทางไหนดีใจอยู่ทางนู้นอ๋อโน่นเหมือนนั่งทีมอยู่นี่ใหญ่รบกวนนี่อ้าวฮะผู้ใหญ่วิสารไปนั่งซะนู่นเลยต้องหลบหน่อยครับเดี๋ยวเชิญพี่แค่ผู้ใหญ่วิสารนะคะไม่เป็นผู้ใหญ่ครับขอตัวก่อนหน่อยเดี๋ยวโดนจริงไม่ใช่เดี๋ยวโดนจริงทำไมอ่ะเดี๋ยวคนแถวนี้ชอบยิงผู้ใหญ่เหรอคะเห็นอาจารย์เรียกผู้ใหญ่ผมก็ผู้ใหญ่ครับผมตำบลทุ่งนกครับวิสารปฐมบอลเลิศครับวันนี้ก็มากันไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้จะประชุมอบต.อ๋อประชุมสภาครับผมไม่มีปัญหาค่ะมีที่วิสารมาเดียวเหมือนมีคนเหมือนมีทั้งตำบลนะถัดจากทุ่งลูกนกทุ่งบัวมีอีกท่านที่อาร์ตทุ่งลูกนกฝั่งนี้อ๋ออันนี้ไม่ต้องแนะนำไม่รู้จักค่ะหน้าใหม่มากเลยโอ้ใครไม่รู้จักมันก็แย่นะหนูไม่รู้จักอันนี้ชื่อสมใจทองแพงพี่สมใจทองแพงทำไมหลายคนถึงรู้จักพี่ล่ะทองแพงอาจารย์ก็ไปถามเขาก็ทองมันแพงพอดีในชีวิตนี้ไม่มีทองสักเส้นเลยค่ะจากทุ่งลูกนกเข้ามาทางทิศตะวันออกนะทุ่งบัวค่ะทุ่งบัวผมกำลังจะตลบหลังกลับมาบัวครับเลยหน้าฝักใหญ่ยกมือนิดนึงทุ่งบัวตำบลนี้ก็ใหญ่เสื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มีเลยเหรอเป็นตำบลที่สองเมื่อกี้มีตำบลอะไรนะยังไม่มาทั้งตำบลหนองกระทุ่มกับทุ่งบัวหลงไปด้วยกันไปทุ่งบัวไม่มีก็วนไปที่ห้วยหมอนทองค่ะพี่จากห้วยหมอนทองดูดูฝั่งนี้เลยทางนี้ก็มีผมเห็นเนี่ยสังเกตนะห้วยหมอนทองนี่เขาจัดระเบียบแถวได้แบบดีมากครับผมหมอทินห้วยหมอนทองนะครับเพิ่งจะแต่งตั้งให้เป็นหมอตำบลหมอดินตำบลแล้วก็พร้อมสมาชิกมาอยู่ประมาณ 7-8 คนไม่ครบเหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผมคิดว่าวันนี้ทุกตำบลไม่มีตำบลไหนครบหรอกถ้ามีตำบลไหนครบเนี่ยถือว่าผิดปกตินั่นไงมีหลงอีกแล้วก็มีคุณวิเทียนแล้วก็ผู้ช่วยสมพงษ์แล้วก็เลขาสมมาสมจิตแล้วก็ผู้ช่วยสมพงษ์สองผู้ช่วยแล้วสองผู้ช่วยสมพงษ์เชื่อพ่อผมพูดแล้วก็มีคุณประสิทธิ์ลุงสว่างแล้วก็มีทองปุงจ้อยร้อยครับทางนี้มีไหมครับพี่จำเริญพ่อเหมือนทองอ่ะมีผสมผสานอยู่ทางนี้มั้งไหมนี่พ่อเหมือนทองหรือมีแค่นี้หมดนะครับพ่อเหมือนทองก็
ขยับลงใต้นู่นเลยไปห้วยขวางก่อนชิดเมืองนะครับห้วยขวางถึงแล้วถึงเวลาพี่เจเอแล้วเมื่อกี้อยากยกใช่ไหมคะเออมาคนเดียวเลยห้วยขวางมากี่คนนี่นี่ต่อยิงชุบนี่แหละมีอยู่แค่สองคนทำเป็นลีลากันนะตอนนี้ไม่มีนะครับห้วยขวางไม่มีนะมาสองท่านฝ่าฮะฝ่าหลงอยู่เฮ้ยไม่มาเนี่ยมาแต่เนี้ยสี่ท่านเมื่อกี้ยกมือแค่สองเฮ้ยเข้าก็ของมีอีกนิดครับห้วยขวางลุกขึ้นมาสี่แม่ครับห้วยฟางมาสี่ท่านนะครับผมชื่อโกมลนามสกุลนอนสดนะครับเป็นหม้อดินยืนหน่อยยืนหน่อยความหมายนี่เยอะเป็นหม้อดินประจำตำบลผู้บ้านนะไม่ใช่ตำบลแล้วก็เตี้ยวสมชายสี่ทองวัฒนาเป็นคนไหนคะมีตำบลครับเจอมีสองชายแล้วก็ผู้ใหญ่ทีละเดชนะครับผู้ใหญ่ทีละเดชสิบครับแล้วก็พี่ประทีปหมู่สามครับผมผมเองหมู่เจ็ดครับที่เหลือที่เหลือห้องทุ่งว่างครับไม่ใช่ยังเราไม่ให้ห้วยขวางที่เหลือมี21หมู่มา4ขาด17บุญนักหน้าแล้วที่ได้4 5เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติก็เขาบอกว่าอะไรนะให้หาพื้นที่ปัจจวัคคีย์ใช่ไหมฮะปัจจวัคคีย์ก็มีน้อยเป็นธรรมดามี5ท่านมี4แล้วทุ่งขวางผู้ใหญ่สุธรรมครับทุ่งขวางครับคุณลูกศักดิ์แนะนำก็แล้วกันครับทุ่งขวางก็เห็นอยู่เนี่ยมีอีกหลายคนคุณบุญตาชมวงหมู่สองหมู่สองมาสองท่านเดี๋ยวผมเอาพี่ละคนคุณตากับพี่ที่เราสุดท้ายสุดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยทุกขวางหมดเลยหมู่หนึ่งเอาพี่แนะนำชื่อสิบอกชมวงหนูก็นึกว่าเดี๋ยวชื่อในหมู่แปดเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัฒนานิตมาทองค่ะเป็นหมอดีนาสาหมู่หนึ่งค่ะพี่อู๊ดนะจ้ะพัฒนาทองค่ะหมู่แปดค่ะไม่ได้เป็นภรรยาเราได้นำก็ได้ที่ทำไมนะคนสวยคนเราดีใจนะคนที่ไม่ได้เป็นหมอดินยังให้ความสนใจเรื่องดินกำแพงแสนมาเพราะถูกสามีบังคับหรือเปล่าครับก็สามีร้อนตัวเลยนะคะไม่ที่นี่อยู่กับเราอยู่แล้วเพราะร่วมโครงการทั้งสองเดี๋ยวผมไล่ทั้งหมู่สองก่อนนั่งอยู่นู่นอีกคนเอาที่แนะนำคุณตาสมวงครับหมู่สองทุ่งฝั่งครับตระกูลสมวงมีเยอะพี่บุญสมบุญสมมีสามพี่พุ่มสุขชัยศรีวะผมแนะนำแล้วผู้ใหญ่ไม่ต้องไปก็ได้หมู่สองเหมือนกันเป็นที่น่าสังเกตว่าทุ่งขวางจะมาเยอะกว่าหมู่ตำบลอื่นนิดหมอดินเขาเก่งนะหมอดินประจำตำบลเขาเก่งไม่ใช่เรามีหัวดีทุ่งขวางแล้วก็วนมาวังน้ำเขียววังน้ำเขียวลงดับลุงประดับมาไว้เนี่ยวันนี้ลุงดับบอกว่าขอไปธุระกับลูกที่สุดท้ายถ้าอื่นก็ได้ครับถ้าอื่นก็ได้วังน้ำเขียวตรงบนวังน้ำเขียวครับผมเห็นหลายท่านนะวังน้ำเขียวอ่ะยังไม่มีเลยเหรอยังไม่มีผ่านกลับมาทุกกระทั่งผมนะคะมีสองสามสี่ท่านพี่ใหญ่ผมครับสวัสดีอาจารย์และหมอดินตำบลหมอดินหมู่บ้านทุกท่านผมมาด้วยกันหมอดินทั้งหมด4ท่านมีคุณเพ้งศรีธัญญาคุณสินชัยแสงจันทร์และคุณหลิงและตัวกับผมไม่นายเนียมพันธ์ครับ4ท่านนี่ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเยอะกว่าตำบลอื่นแน่นอนเพราะทุ่งกระพังผมมี6หมู่หรือ7หมู่ก็เกิน50ไงเดี๋ยวมาตามอีก2ท่านครับ100% เต็มเป็นเรื่องผิดปกติพี่วินัยเดี๋ยวถ้ามาครบแล้วไปหาอาจารย์นิดนึงจะให้หนูทำอะไรคะไม่อยากจะรู้ว่าทำยังไงถึงเอาบวนสมาชิกหมอดินมาได้ครบใช่ไหมแสดงว่าไปหลอกล่อถ้ามางานนี้เดี๋ยวได้ของแจกไม่ใช่เขาบอกว่าก็ขอให้มีหมู่บ้านได้เอาในเมืองแล้วกันตำบลกำแพงแสนฮะกำแพงแสนบ้านเราผู้ใหญ่สุภาพผู้ใหญ่สุภาพไปบังคับมาหรือเปล่าเดี๋ยวถามก่อนผู้ใหญ่บอกมาว่า 100% หนูจำได้ไม่ได้บังคับนะครับสมัครใจสมัครใจแนะนำรูปทีมนิดหนึ่งผู้ใหญ่กัดฟันหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยสมัครใจของผม12หมู่นะครับขาดหมู่เดียวครับนึกว่า12หมู่มา13ไม่ใช่ครับเพราะว่าขาดหมู่11ประชุมสภาอีกแล้วเป็นประธานสภาต่อแต่ว่าจะไปนั่งบัลลังก์ต้องไปนั่งว่าจะตามมานะครับตามมาด้วยสภาเลิกสภาเลิกก็ไปร้านอาหารแล้วไม่ไปแล้วครับวันนี้เลยแนะนำลูกทีมนิดนึงลูกทีมผมสภาเลิกไปนะ
ผมว่าแนะนำท่านที่มาก่อนเพื่อนเลยดีกว่านะครับอยากให้แนะนำตัวเองนะฮะเดี๋ยวกำลังเดินเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นหมอดีนเพิ่งจะมาแทนนายอภิพลเอกตวันนะครับเพราะเขาบอกเขาไม่มีเวลาเขาก็เลยโอนมาให้ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับไม่แล้วกลัวที่จะรักษาดินเก่งเขาเลยเทิร์นโปรให้พี่เป็นหมอดินก็พี่เขารักษาเวลาเก่งไงพี่รักษาเวลาได้ก็ต้องรักษาดินได้ครับผมบูชาครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยครับครับไม่ใหญ่แนะนำเองก็ได้ไม่ต้องแนะนำครับไม่ต้องแนะนำแล้วคนอื่นจะรู้จักเหรอเพราะเราอยู่ตำบลกำแพงแสนอยู่แล้วให้ตำบลอื่นรู้จักเป็นตำบลอยู่ศูนย์กลางใครก็ต้องมาเจอเราเหรอก็แนะนำตำบลนี่นะครับเดี๋ยวรู้กันเองอ้าวเอาอย่างไรจักรผู้ใหญ่อยู่หมู่อะไรผู้ใหญ่อยู่หมู่อะไรผมฮะอยู่หมู่โหลครับหมู่โหลหมู่โหลหมู่สิบสองรู้จักคนหมู่หกไหมคะทุกท่านรู้จักหมู่ไหมครับถ้าใครรู้จักผมยกมือครับไม่รู้จักเลยสักคนเชิญค่ะเชิญผมโหทำตัวก็น่าจะรู้นะครับว่าผมชื่ออะไรสุภาพครับค่ะถ้านามสกุลก็สมภพทิพย์ครับว่าสุภาพอ่อนโยนเนี่ยสุภาพอาจจะผมติ่มไปนิดหนึ่งนะครับต้องขอประหายด้วยนะฮะก็เพื่อจะให้เวลามันกระชับขึ้นก็เลยไม่ต้องแนะนำทีมงานนะครับแต่ยิ่งอยู่จะยิ่งยืดค่ะต่อไปรังพิกุลครับรังพิกุลคุณพันเทพเดียวนะคะหลายคนยกมือหน่อยจะได้ดูเขาเรียกอะไรเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์สักกี่เท่าไหร่ครับค่ะผมหมอดินของตำบลรังพิกุลมา6ท่านแล้วก็ตำบลรังพิกุลมี9หมู่ด้วยกันก็เกินขึ้นนะกำลังเดินทางมาอีก3หมู่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันครับผมเองหมู่ที่9ผมจิรวัฒน์ติ่งดาหมอดินหมู่ที่9ครับอบต.เหวินพุทธิประธานหมอดินตำบลรังพิกุลครับผู้ใหญ่พยอมวรเลขหมอดินหมู่ที่7ครับหมู่ที่2คุณอัศวินพลาทิศครับค่ะสวัสดีค่ะครับหมู่ที่3ครับประธานพรเทพจ้อยร้อยนะครับหมู่ที่3เป็นอะไรกับทางโน้นจ้อยร้อยเหมือนกันคนละตำบลกันก็เป็นญาติกันคนละครับหมู่ที่4ผู้ช่วยแสงกุหลาบแก้วหมู่ที่5กำลังเดินทางมานะค่ะแล้วก็หมดยังครับครับกำลังเดินทางมาครับครับตำบลรังพิกุลครับรังพิกุลก็ติดมหาลัยนี้เดียวเองข้ามฟากไปนู่นเลยดอนคอยดอนคอยครับที่สมจิตอ้าวข้างหลังอีกเยอะนะคะข้างหลังอีกเยอะโอ้ดอนคอยมาเยอะครับผมสมจิตทองพะใหญ่เป็นหมอดินตำบลดอนคอยก็ลูกทีมก็มีหนังสือเชิญไป17ก็น่าจะขาด2คนครับผู้เยอะเยอะเยอะค่ะให้สมาชิกแนะนำตัวด้วยดีไหมคะด้านหลังได้เลยครับเดี๋ยวค่ะส่งไม้ไปเลยค่ะพี่สมจิตนี่ปกตินี่ก็เป็นหมอดินเขาเรียกอะไรประธานหมอดินอำเภอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะผู้ใหญ่สุธรรมเพิ่งโยนไม้ต่อนะคะผู้ใหญ่สมจิตก็รับต่อทันทีนะคะตอนนี้ก็อยากให้ทุกท่านรู้ด้วยว่าตอนนี้ประธานหมอดินระดับอำเภอของเราก็คือพี่สมจิตยาดอนคอยค่ะท่านรองคณะบดีเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวคนนี้ตำบลสุดท้ายนะครับตำบลสุดท้ายแล้วแนะนำทีมงานดอนคอยนิดพนมเพชรหมอดินหมู่หนึ่งค่ะครับผมเจียนพิษสบายหมอดินสิบหกจากหมู่สิบหกนะคะมี17หมู่คนใหม่นะคะครับคนใหม่ครับหมู่สองตำบลคอยครับมนตรีครับชื่อมนตรีครับน้องมนตรีนะคะที่เป็นคนใหม่เนี่ยเพิ่งจบแพทย์มาใช่ไหมครับแพทย์เลยต้องไปเป็นหมอมีได้นู้นอีกนะสังเกตนะได้แบบหมอใหม่กับหมอเก่านี่จะดูได้จากหน้าตานะผมได้หอมทองเงินเหมือนนะครับหมออินหมู่4ดอนคอยครับจ้าหมู่4บ้านเก่าผมนี่ไหมในเมืองสาทองคมครับหมออินหมู่ที่10ตำบลคอยครับค่ะครับผมโสภาเราบุญหามหมอดินหมู่ที่ค่ะ
หนูวานหมอดินเกษตรที่เด่นจังระดับประเทศวิ่งไมล์ให้หน่อยค่ะไม่มีเด็กวิ่งไมล์นะเราใช้คนใช้คุ้มอ่ะใช้คนดังวิ่งไมล์นะคะด้านหลังครับผมสมบูรณ์สาทองลอยหมอดินหมู่5ครับค่ะผมนายอินท้องน้อยหมอดินหมู่6ครับจ้ะทางนี้จะให้ครบ 100% นะพยายามโทรตามค่ะนี่เราครบทุกตำบลแล้วใช่ไหมคะโซภาครบแล้วแหละผมจำได้ไหมไม่มีใครที่เพื่อนๆลืมมาว่าหนูสังเกตว่าน้องคนนี้มานานแล้วแต่ยังไม่มีใครเดี๋ยวตอนข่อยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเหรอคะเทศบาลมีหนึ่งท่านครับอ้าวงั้นแนะนำเลยจากเทศบาลกำแพงแสนใช่ไหมคะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะคะกลุ่มเดียวกับพี่เล็กพี่ใหญ่สุภาพมีใครที่มาแล้วแต่ไม่มีใครแบบเขาแนะนำตัวให้เราเลยใช่ไหมคะจากตำบลไหนคะหลานอ๋อจากมหาลัยอ๋อๆนึกเอาแล้วเออคุณอ๋อหน้าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนหมอเลยค่ะก็เพราะเราเป็นมวลสมาชิกหมอดินนะแต่ว่าเรายังมีเพื่อนๆพี่ๆจากหน่วยงานราชการมาด้วยนะคะเยอะเลยขอคนแรกนะคะคนแรกเอาจากเดี๋ยวจะให้ท่านลองเปิดก่อนละเดี๋ยวคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายนั้นมาจากทศจทศจเชิญข้างหน้าพี่ข้างหน้าเดี๋ยวไม่รู้จักถ้าไม่มีคนนี้นะพี่ถ้าไม่มีคนนี้วันนี้จะไม่มีตรงนี้เลยครับอันนี้มาจากทศจชื่อเต็มอะไรไม่รู้บอกเขาด้วยคนนี้จะเป็นคนจ่ายตังค์ข้าววันนี้ค่ะเอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อมนชัยปานโอครับอยู่ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมครับก็อยู่กระทรวงทรัพย์ครับก็มาเกี่ยวข้องกับหมอดินไงก็เรามีความร่วมมือกับทางมอเกษตรนะครับเรื่องโครงการมั่นคงด้านน้ำแล้วก็เราอยากให้ทางมอเกษตรเนี่ยมาในส่วนของการจัดการองค์ความรู้ของหมอดินเพราะว่าทางสำนักงานเรามีทำเรื่องฐานข้อมูลที่สงสัยครับภูมิใจท้องถิ่นก็บอกว่าทำเรื่องน้ำแต่อันนี้มันเรื่องดินแล้วมันยังไงอ่ะก็ดินกับน้ำก็ต้องคู่กันนะครับเพราะว่ามีน้ำเสียก็ต้องมีดินเสียได้ครับก็หน่วยงานผมก็เป็นหน่วยงานประสานงานเรื่องการจัดการเรื่องแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับดินก็เป็นทรัพยากรหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของวิสัยทัศน์ของจังหวัดหรือว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเนี่ยการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ก็สำคัญนะครับเราก็เลยมีความร่วมมือกับทางมอเกษตรก็เกิดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมีรายละเอียดให้ชมค่ะเชิญพี่มนชัยนั่งเบาะแดงไปที่นี่ให้หนูหน่อยบอกสักนิดนึงตอนนี้ทศจกำลังหาทศมอยู่ครับเดี๋ยวไว้ครูช่วงเวทีของพี่นะครับหัวหน้าอีกคนนึงอันนี้หัวหน้าใหญ่ผมเชิญเลยค่ะปกติหนูเรียกพี่หัวหน้าต้องลุกอยู่แล้วเพราะหัวหน้าแนะนำเสร็จหัวหน้าก็ต้องนั่งเดี๋ยวไปเรียกหัวน้องหัวหน้าสวัสดีค่ะเราจะให้เรียกอะไรคะพี่พี่อนาเนี่ยพี่พี่มอนนะคะวันนี้ทุกคนเป็นน้องหมดเลยเนาะถ้าพี่ไม่บอกก่อนเนี่ยพี่ซิมแบบเขามาจะเรียกทุกท่านก็ลุงกับป้าแล้วที่บอกพี่ซิมหลายครั้งอย่าไปเรียกคนอื่นเขาลุงกับป้าอย่าไปเรียกลุงเรียกป้าเป็นการเขาเรียกว่าทำลายจิตใจทำลายขวัญเนี่ยจะขนาดไหนแล้วแต่เรียกพี่ให้หมดนะคะชื่อสุชลีวาทศักดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อพี่มอญก็ส่วนมากที่นี่จะคุ้นเคยเอามีใครเคยเห็นหน้านี้หน้าทำนองเนี้ยนะบ่อยๆยกมือลอยหน่อยอ้าวโอ้โหยิ่งน่าชื่นใจนะคะแปะอยู่เพิ่งเคยเห็นตรงนี้หรือว่าแปะอยู่ตรงนี้อยู่ที่บอร์ดพอดีแปะอยู่ที่บอร์ดคนดังนี้คนดังเป็นพัฒนาการอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลงไปในพื้นที่ทำงานกับท่านผู้นำชุมชนแล้วหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่เห็นลุงก็เป็นหมอดินแล้วก็เป็นอชด้วยไม่ใช่เป็นครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หมอนรู้จักที่นี่หลังจากได้ดูว่าแนะนำตัวกันเนี่ยนะสมเหมาะสมที่จะมาเป็นหมอดินเพราะว่าหมอดินเนี่ยต้องนำเขาด้วยการปฏิบัติตัวเองเป็นแบบอย่างนะคะงานของพัฒนาชุมชนถามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องดินยังไงพัฒนาชนเกี่ยวทุกเรื่องเลยถ้าท่านเห็นในหมู่บ้านตำบลก็เกี่ยวทุกเรื่องนะคะถ้าท่านผู้นำชุมชนติดขัดคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกปรึกษาพัฒนาชุมชนไว้ก่อน
ถ้าถามว่างานพระนำชนมาร่วมบูรณาการกับทางมหาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิศวะเนี่ยทำไมเพราะว่าจุดหมายปลายทางของการพูดคุยจุดหมายปลายทางของการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในหมู่บ้านในชุมชนจะต้องไปปรากฏอยู่ในแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยยกมืออ๋อเยอะนะสนใจไหมคะช่วยเป็นกองสิ่งที่เราพูดคุยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องดินนะคะปัญหาเรื่องเด็กสารพัดเด็กติดวัยรุ่นเว้นขับรถเสียงดังทุกอย่างเป็นปัญหาในหมู่บ้านทั้งนั้นแล้วมันจะไปสุดปลายทางแก้อยู่ในโครงการกิจกรรมที่อยู่ในแผนชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาชุมชนก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยท่านผู้นำชุมชนให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยการใช้เครื่องมือนะคะก็คือแผนชุมชนนี่แหละเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านไปสู่ความคาดหวังของคนในชุมชนถามว่าปลายทางของคนในชุมชนต้องการอะไรแน่นอนที่สุดต้องการเห็นชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งก็คือชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาภายนอกให้น้อยที่สุดแล้วท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คือสัมพันธ์กำลังสำคัญในการที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดนะคะประชาชนมีความสุขนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเสวนากันเรื่องดินค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่หม่อนก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะขอเชิญพี่หม่อนขึ้นแท่นเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะยังมีอีก2ท่านนะคะเอาสุภาพสตรีก่อนแล้วกันนะคะสาวสวยรองจากพี่หม่อนบนเวทีครั้งนี้นะคะไม่ใช่หนูนะคะพี่จันจรัสค่ะขอเชิญตรงนี้เลยนะคะเป็นครั้งแรกวันแรกที่หนูเห็นพี่จันจรัสแต่งตัวแบบนุ่งกระโปรงเนาะทุกทีหนูเห็นพี่เขาจะนุ่งกางเกงไปลุยทุกที่นะวันนี้อาจารย์สังเกตละเอียดไปหรือเปล่าทำไมนะคะก็หนูประทับใจหนูทุกที่เขาอย่าง3-5 4-5อะไรที่ไหนก็ผมประทับใจรองเท้ามากกว่าจะเห็นอยู่แล้วนะเอ้าโอ้โหแต่ก็แนะนำตัวเองไว้ก่อนนะคะจันจรัสมีเอาไม้ใกล้ใครปากนี่นะจันจรัสพีรสารนะคะทำงานอยู่หน่วยวิเคราะห์วิจัยดินพืชและวัสดุเกษตรคือหน่วยงานของเราเนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ดินพืชนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เปิดตัวในเวทีของกลุ่มหมอดินด้วยกันก็จะมีน้องที่มาอีกคนนึงนะคะแนะนำก็เลยน้องธนพัฒน์นะคะไปบวชคือแลบของเราก็จะเปิดตัวนะคะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องพืชเนี่ยสามารถจะเก็บตัวอย่างแล้วก็ไปปรึกษากับแลบของเราได้เราเป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาเวลาเข้ามาก็ถามหาเซ็นทรัลแลบแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ขอบอกนิดนึงว่าในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยเราก็คงจะต้องเก็บค่าบริการเพราะเราต้องพึ่งพาตัวเองแต่ว่าเราก็จะบริการด้วยน้ำใจไมตรีซึ่งมีต่อกันและกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุ้นะคะหรือว่าอาจารย์จะบอกถ้าเป็นหมอดินมาอาจจะ 50% อะไรต่อไปเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องไปทำนโยบายนะนโยบายลดราคาสำหรับหมอดินนะคะก็ท่านที่สองนะคะก็ขอเชิญค่ะอาจารย์นะคะเสร็จแล้วอาจารย์นั่งตรงกลางค่ะจากพี่มอนเลยค่ะให้อาจารย์แนะนำตัวเองวันนี้โชคดีนะไม่มีแนะนำ5ข้อแบบวันนั้นนะสุรเดชครับนามสกุลจินตกานนท์นะครับอดีตเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาประดิษฐ์วิทยาครับขณะนี้ก็เกษียณอายุราชการแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของดินครับขอบคุณค่ะขอเชิญอาจารย์สุรเดชนั่งตรงนี้เลยค่ะค่ะก็วันนี้พูดดำเนินรายการมาแล้วนะคะคนร่วมคุยคนที่1มาแล้วเดี๋ยวคนที่2ที่3ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญผู้ใหญ่สุธรรมแนะนำตัวเองด้วยค่ะครับก็หลายท่านคงรู้จักเป็นส่วนใหญ่ครับผมสุธรรมแสงอ่อนนะครับเป็นอาชีพบ้านเป็นหมอดินจังหวัดนครปฐมมีความตั้งใจนะครับที่จะมาวันนี้โรงงานวันนี้ตั้งใจมาเสวนาเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ติดประชุมที่สารกลางนะครับประชุมสภครับจบบ้านตั้งใจมาที่นี่ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่สุธรรมมากเลยนะคะที่เห็นหนูสำคัญกว่าสารการนะคะท่านที่สองค่ะนะคะ
พี่เจเอแนะนำตัวไปแล้วนะคะนั่งประจำที่ผู้ใหญ่เรียนเชิญท่านอาจารย์ก่อนนี้จะเชิญรองคณบดีการต้อนรับหนูขอเชิญแนะนำตัวสาวสวยคนสุดท้ายของคณะวิศวะนะคะเราจะไม่ได้แนะนำแล้วเลยค่อยๆเรียบเรียงเพียงตรงนี้สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาวิชุกิจหรือว่าชื่อซิมนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่วิศวกรรมการอาหารที่นี่แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็มาช่วยงานง่ายงามค่ะมาจากภูเก็ตนะคะมาจากเป็นคนภูเก็ตค่ะคนใต้ค่ะค่ะค่ะก็สุดท้ายนะคะขอเชิญรองคณบดีแนะนำไปแล้วแนะนำไปแล้วนะคะรองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะวิศวะค่ะแล้วก็ขอเชิญอาจารย์กลับมารับด้วยค่ะครับผมชาวธนกิจนะครับรองคณบดีฝ่ายวิจัยก็ดีใจมากครับที่เห็นหมอดินนะผู้ต้องเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านดินนะครับนะฮะที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับผมในนามของเจ้าของพื้นที่นะฮะดูเหมือนจะไม่สะดวกแต่ผมว่ามันดูอบอุ่นดีกว่าไปนั่งห้องแอร์เย็นๆอาจจะเย็นเงินไปสำหรับบางท่านนั่งอย่างนี้ก็รู้สึกสบายแล้วก็เป็นกันเองดีนะครับทางคณะเราก็จะจัดแบบนี้เกือบทุกปีก็ต้องขอกำลังจากอาจารย์ง่ายงามต้องทางคณะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ง่ายงามที่จัดให้มีเวทีแบบนี้เวทีนี้ก็มีเป็นปีที่2แล้วนะครับก็คาดว่าคงจะมีต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรานะครับทางคณะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณรองคณะบดีมากเลยนะคะก็